อาวุโสเนี่ย93เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นมงคลยิ่งถ้าได้ผู้ที่มีอาวุโสให้อวยพรนะแต่ครูก็พยายามพวกเราเอาอายุรวมกันทั้งหมดนี้เพื่อครูที่จะเป็นมงคลยิ่งนะครูจะพยายามนะแล้วก็เพิ่งนึกได้มาขออโหสิกรรมในวันนี้เนี่ยมันเยอะมากนะไปด้วยอะไรต่อเนี่ยแม้กระทั่งทำท่านั่งอย่างนี้นะครับครูที่สอนคนเขียนกระดานดำนะท่านเรียนก็พยายามนั่งอย่างนี้เหมือนกันไม่รู้นั่งทำไมใกล้ๆที่ผู้พกครูเขียนกระดานนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกครูเนี่ยอโหสิมาตั้งแต่เธอกระทำความผิดแล้วห้าปีมาแล้วถูกไหมยังไม่เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกครูทุกท่านไม่เคยติดใจเลยที่นักเรียนจะแกล้งทำต่อหน้าและรับฟังที่รับแบบที่แจ้งอะไรทั้งนองนี้นะเพราะฉะนั้นพ่อเราเข้าใจว่าวัยนี้เป็นวัยที่สนุกแล้วก็เป็นความสุขที่สุดถ้าเขาได้ทำอะไรไปถ้าพวกเราเข้าใจแล้วพวกเรายังให้เกียรตินะให้โอกาสให้เกียรติหาเวทีให้อีกถ้าอยากจะทำอะไรนี่คือครูสุขุลาเพราะฉะนั้นครูเองเข้ามาสุขุลานั้นครูก็ได้อะไรจากสุขุลามากมายเป็นตัวเป็นตนที่เป็นครูที่ชื่อสมหมายในขณะนี้สิริเอ๋ยสอนละคนเอ่ยใครก็ใครเอ่ยจนตั้งแม้รับคุณสอนก็กลับมาเป็นครูสุขุลาเนี่ยเราได้ความเป็นสุขุลาใช่ยิ่งหย่อนในคนนักเรียนว่าเราเป็นภูมิใจมากกับการเป็นครูสุขุลาทำตอนเดียวกันเราก็จะใส่ทั่วในความเป็นสุขุลาที่เราจะต้องรับและหวงแหนแล้วก็สืบทอดในความเป็นสุขุลาที่เราเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของประเทศแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ถูกนำการศึกษาที่เป็นสากลเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยโดยรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูทุกคนต้องศึกษาแล้วต้องทำยังไงให้สิ่งสุขุลาทุกคนเนี่ยเป็นคนที่เป้าหมายคือสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษหน้าตาดีทุกคนนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยใจมั่นดาดูแลทำและการรับเพื่อนรับพี่รับน้องกตัญญูต่อครูบาอาจารย์กตัญญูต่อสถาบันแล้วก็พยายามที่จะดูแลบ้านเกิดของเราคือโรงเรียนสุภาพทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมทำดีใจมากทำการที่ได้พยายามถ่ายทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูมาหลังจากเกษียณอยู่แล้วมีโรงเรียนน้องขึ้นมาอีก10ชั้นครูก็ไม่รู้ว่าสวนกุหลาบอยู่ไหนบ้างที่ไปทำอะไรต่อที่อะไรเวลามีความผิดขึ้นมาเคยชื่อคำเดียวว่าเป็นลูกศิษย์โรงเรียนไหนสวนกุหลาบไม่รู้สวนไหนเลยทนไม่ได้ก็เลยต้องมีการทำงานเพื่อให้ความเป็นสุขุลาและก็รูปแบบของสุขุลาที่เราสร้างให้เป็นสุภาพบุรุษสุขุลาเนี่ยได้แผ่กระจายไปยังโรงเรียนน้องอีกชิ้นส่วนคนที่ทำงานร่วมกับครูและดีมากก็คือคนรุ่นนี้คือณรงค์คงจิตไหนคือที่ไหนครับณรงค์คงจิตเพราะฉะนั้นเป็นผู้แทนของแล้วก็ถอดแบบของการสร้างนักเรียนสุขุลาโดยใช้ชีวิตเป็นตัวตั้งแล้วนำบ้านเมืองมาเป็นเดิมพันนั่นคือหลักการของการสร้างสุขุลาเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ด้านตรงนี้เนี่ยผู้ที่ไม่มาด้วยเนี่ยก็คือจำเป็นที่ต้องไปดูแลบ้านเมืองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรับบ้าน
เกิดเราก็พยายามทำให้บ้านเกิดของเรานี่เจริญงอกงามและทำต่อไปได้เพราะฉะนั้นรูปแบบวันนี้ถูกดูแลแล้วก็ทำขึ้นมาโดยรุ่นของเธอเป็นตัวแทนหนึ่งคนที่สำคัญที่สุดแล้วกับคณะอีกหลายคนเพราะฉะนั้นภูมิใจมากกับการที่พยายามสื่อสารเรื่องราวของสวนกุหลาบแล้วก็พยายามที่จะทำให้สวนกุหลาบน้องเนี่ยได้พยายามที่จะดำเนินภารกิจอย่างน้อยมีความเป็นสวนกุหลาบเกิดขึ้นกับโรงเรียนน้องทั่วประเทศขณะนี้รวมเป็นเด็กทั้งโรงเรียนแม่แล้วก็คือ11สวนก็เลยอยากจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบว่าเราจะมีน้องๆเกิดขึ้นทั่วประเทศจากโรงเรียนอีก10แห่งขณะนี้ซึ่งก็จะเริ่มเติบโตขึ้นตามลำดับมีสถาบันเรารวมตัวเป็นสถาบันแล้วมีธรรมนูญปกครองตนเองที่เราก็ยังมีแยกตัวจากกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่อะไรเลยขณะนี้ในการที่จะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยวนไปวนมาอยู่ในฐานก็เลยต้องมาช่วยกันดูแลนะเพราะฉะนั้นที่ใครก็ตามอยากจะบอกกล่าวให้ว่าขณะนี้การช่วยตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับการศึกษาไทยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสมองของเราเนี่ยหนึ่งชีวิตที่อยู่ตรงนี้นะมีพลังทั้งสิ้นขอให้ปรับมาดูแลสถาบันของเราด้วยอันนี้อยากจะบอกว่าตรงนั้นท้ายสุดเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็มีการทำกิจกรรมหลายแหล่วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆแล้วก็โดยเฉพาะพวกครูเนี่ยมีความสุขมากนะท่านเหมือนต่ออายุนะวันนี้นะครูก็ไม่รู้ว่าครูจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่แต่วันนี้ครูรู้ว่ายาวต่อไปอีกได้นะอาจารย์ระยดานี่95 96 97โดยที่กำลังทำติดอาจารย์ธรรมดาคือ96 ปีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปไหนนะเพราะเข้าสู่ผู้สูงอายุนะเราต้องเข้าสู่ผู้สูงอายุพร้อมๆกันนะกับพวกคุณนะเพราะฉะนั้นดีใจที่คนที่มาเขาไปเยี่ยมตอนนั้นเนี่ยไม่แข็งแรงเท่านี้นะกูไปเยี่ยมถึงที่แต่วันนี้แข็งแรงมากเชื่อว่าเขาจะต้องอยู่กับพวกเราตลอดไปสุดท้ายขอให้รุ่นนี้ทั้งรุ่นทั้งครอบครัวจงมีแต่ความสุขสนุกสนานเตือนหนึ่งคือว่าที่พบกันอยู่ขนาดนี้ไม่พอแล้วอาจจะต้องขยายเวลาก็จะทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขได้มากกว่านี้ขอให้ทุกอย่างที่คิดและหวังนั้นได้สมหวังแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ดูแลสุขภาพตัวเองกำลังจะ84อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะแต่พรุ่งนี้คุณต้องไปดีกรอสชอบอย่างนี้อย่าตะปรักตะตามเลือกกินหน่อยนึง